เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเลื่อนเลื่อนเท่าเดิมตอนนี้เป็นไงแล้วเลื่อนแต่อยู่ตรงนี้คือจริงๆแล้วใดๆอ่ะมันก็คล้ายๆเดิมแหละค่ะแต่ว่าก็หนูว่าพอเวลามันไม่มีสเตตัสอ่ะความทุกอย่างมันก็ง่ายดายก็เลยคิดว่าประมาณนี้แหละกำลังดีค่ะคือไม่ระบุสถานะแต่ถ้าไปมีคนอื่นหรือเปล่าใช่ๆประมาณนั้นค่ะอันนี้เราเป็นข้อตกลงเราระหว่าง2คนใช่ค่ะไม่มีสถานะกันแต่ว่าถ้ามีใครใช่ๆค่ะหรอใช่ใช่คําว่าแฟนเลยคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก็โอเคดีจริงๆทุกคนรอบข้างก็เห็นเราไปไหนมาไหนด้วยกันเราก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูก็มีโอกาสได้เจอคุณแม่บ้างไมค์ก็มีโอกาสได้เจอคุณพ่อบ้างเจอกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำใช้ชีวิตทุกอย่างปกติแล้วก็คิดว่าแบบนี้มันก็กำลังดีค่ะคือมันอาจจะแบบเป็นสถานะที่หลายๆคนที่รักเราแล้วก็คาดหวังว่าคือเป็นห่วงละกันอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆเพราะรู้จักกันมานานแล้วว่าคืออยากบอกทุกคนว่าคือไม่ต้องเป็นห่วงคือทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมค่ะแต่แค่ว่าจะงงไงพวกนู้นว่ายังไงกันแน่ไม่ได้บูชาฐานะคือพี่ยังงงเลยคือใดๆก็ต้องให้ผู้ชายเขาเป็นคนแบบพูดเองเราอ่ะคือตรงนี้เราก็แฮปปี้คืออยากทำงานเราทำเขาทำต่างคนต่างทำงานแต่ว่าก็เป็นคนที่สนิทที่สุดค่ะไม่ได้แบบมีใครไม่ได้เปิดช่องว่างเพื่อใครไม่ได้ทำให้ใครเสียใจใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนนี้มันมีฟีลแบบหึงหวงกันไหมเวลาที่ต่างฝ่ายต่างต้องเจอกับคนอื่นไม่เคยมีเลยค่ะเพราะว่ารู้จักกันมานานมากๆแล้วเราผ่านอะไรกันมาแบบเยอะมากๆเลยอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนที่เหมือนเวลามีอะไรแล้วแชร์ลิงกันมากกว่าค่ะย้อนไปที่เราพูดถึงเรื่องนี้ค่ะนั้นก็คือพอเราคือหนูก็เข้าใจทุกคนนะแบบคือมีแฟนคลับหนูที่เขาก็คาดหวังแบบว่าเป็นห่วงเนาะแบบทำไมแบบแค่เรื่องนี้ทำไมถึงต้องแบบลดความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยากบอกว่ามันแค่เป็นสถานะที่เราตั้งขึ้นค่ะแต่ชีวิตจริงทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็คาดหวังว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังเคียงข้างกันเหมือนเดิมยังเป็นคนที่สนิทที่สุดเหมือนเดิมค่ะถ้าเราอยู่เคียงข้างกันแสดงว่าเราเริ่มคุยได้อนาคตกันแล้วสิหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีการพูดคุยกันในแบบชีวิตข้างหน้ายังไงอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องปกติค่ะคือสถานะอาจจะระบุในวันที่ประกาศข่าวดีหรืออะไรเดียวเลยก็คิดไว้ว่าแบบนั้นคือหนูไม่รู้ว่าแต่ว่าทุกวันนี้คือก็รู้สึกอึดอัดนะเวลาแบบมีคนแบบมาคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าแบบตอบแบบดาราเลยแต่ว่าก็เราแฮปปี้กันแบบนี้ทั้งคู่อ่ะเราก็อ่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนี้ไปแต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับที่สนิทกันก็จะรู้ว่าเราก็ยังทำธุรกิจร่วมกันก็ยังเจอกันตลอดค่ะแต่ไม่ได้เรียกว่าแบบกักกันใช่ไหมไม่ได้กักค่ะแต่ว่าแฮปปี้แบบนี้จริงๆขอบคุณที่เป็นห่วงว่าเราจะปล่อยมือกันไปหรือเปล่าแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอันในตลอดเวลาที่ผ่านมามันมีคนแบบเข้ามาทักทายบ้างไหมหนูไม่รู้หนูไม่รู้ค่ะแต่ของหนูไม่มีแต่ของหนูมีแต่ของไม่รู้ใช่เราก็ไม่รู้ค่ะสถานะใกล้กันมาแล้วบ้างไหมสถานะยังไงนะคะสถานะที่จะบอกว่าเราพร้อมพร้อมที่จะแต่งแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยหนูว่าอีกนานเลยแหละนานมากค่ะจริงทำไมคิดว่าอีกนานเลยเหรอยังไม่คิดว่าถึงวัยนั้นแหละที่แบบเราเคยร่วมคิดเรื่องการมีครอบครัวได้แล้วเลยคือก็หนูว่าเราเหมือนอยากทำอะไรที่คือตอนนี้มันเป็นเราเป็นนักแสดงจริงแต่ว่าความมั่นคงในอาชีพการงานหรือเราอยากทำธุรกิจยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากทำก็อยากให้ทุกอย่างมันลงล็อกของมันก่อนถึงจะแบบคิดถึงเรื่องอนาคตที่จะต้องวันนึงถ้าต้องแต่งงานหรืออะไรมันก็เป็นแบบเรื่องที่ต้องคุยกันเรื่องใหญ่อะค่ะอาจจะพอได้เจอครอบครัวเขาแบบมีเร่งหรือมีอะไรไหมคะไม่มีเลยค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกต่างคนต่างทำงานเพราะว่าเราก็ยังหนูว่าเราก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่เราตั้งเป้าเอาไว้ในอาชีพของเราอะค่ะมุ่งตั้งเป้าไว้ยังไงว่าจะถึงจุดไหนยังไงถึงจะเริ่มแบบมันเป็นเป้าของเงินมันไม่ได้เป็นเป้าของความดังมันเป็นเป้าของการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเก็บให้ได้สักใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างมีครอบครัวที่เราต้องดูแลด้วยค่ะจะเหมือนของคนงานการทำงานในวงการมันจะแบบก็ดูเหมือนจะมั่นคงมากก่อนเลยนะหนูว่าถ้าเกิดวันนึงเราจะต้องแต่งงานกับใครสักคนนึงคือต่างคนต่างก็ต้องมีเงินในส่วนที่เราแฮปปี้ของกันและกันแล้วก็ตรงกลางที่มันพอดีของกันและกันมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้รีบไม่ได้เร่งค่ะงั้นเอาเงินมาเก็บร่วมกันเลย
ยังนะคะตอนนี้ไม่มีนะคะตอนนี้ต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างใช้อยู่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะพิเศษทำงานเขาทีค่ะพี่ตองไม่ทำงานเลยค่ะตองไม่ถามเลยค่ะคุณนะคะ